มูดดี้เผยภาพพรีเวดดิ้งรอวันพรบคู่ชีวิตผ่านเราจะได้แต่งงานกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายเมื่อวันที่15สิงหาคม IG ของพิธีกรชื่อดังอย่างวูดดี้มิลินทจินดาก็ได้มีการโพสต์ภาพถ่ายซึ่งเจ้าตัวได้ระบุผ่านแคปชั่นว่าเป็นภาพพรีเวดดิ้งของตนกับหนุ่มโอ๊ตหวานใจหนุ่มที่ใช้สถานะร่วมกันมากว่า9ปีและลั่นระฆังวิวาห์ไปในปี2557ที่จังหวัดภูเก็ตจนตอนนี้ก็เป็นระยะเวลา5ปีแล้วทั้งคู่ได้เดินทางไปถ่ายกันในเมืองนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทั้งคู่ตั้งใจว่าจะใช้ภาพถ่ายดังกล่าวนี้ในพิธีมงคลสมรสที่จะถูกจัดขึ้นอีกครั้งในวันที่พรบคู่ชีวิตผ่านการรับรองและจะได้แต่งงานกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าถ่ายพรีเวดดิ้งจูบโอ๊ตอัครพลกลางไทม์สแควร์เขินสุดๆเลยและนี่คือเซตภาพพรีเวดดิ้งของวูดดี้และโอ๊ตที่มีค่ากับเราทั้งคู่มากกว่าจะได้มาเราทั้งเขินและต้องอาศัยความกล้ากลางไทม์สแควร์แต่ก็แลกมาซึ่งภาพที่ทรงพลังและสื่อถึงความเท่าเทียมที่เราอยากให้เกิดขึ้นเร็วๆนี้เพราะเราหวังว่าจะได้ใช้ภาพเซตนี้ในวันที่พรบคู่ชีวิตผ่านและเราจะได้แต่งงานกันอีกครั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมายในขณะที่ฟีดแบ็กจากเพื่อนพ้องคนบันเทิงที่ได้เห็นภาพพรีเวดดิ้งดังกล่าวต่างก็เข้ามาเขียนคอมเมนต์แสดงความยินดีกับโมเมนต์สำคัญในครั้งนี้ของทั้งวูดดี้และโอ๊ตกันอย่างล้นหลามไม่ว่าจะเป็นนิโคลีนเจี๊ยบพิจิตราพุทธพุทธิชัยรัศมีแขฟ้าเกื้อล้นดีเจอ๋องและอีกมากมายเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่เปี่ยมไปด้วยความสุขความโรแมนติกและพลังแห่งความรักจริงๆเลยล่ะค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ